สวัสดีค่ะชื่อพัทรธิดาปัตตานีค่ะชื่อเล่นปังปอนหมายเลข18ค่ะในครั้งนี้เป็นครั้งที่2ค่ะเพราะปีที่แล้วก็เคยมาครั้งหนึ่งที่หนูกลับมาอีกครั้งเพราะว่าหนูยังมีโอกาสอยู่หนูเลยกลับมาพ่อหนูก็โกรธนะว่าทำไมหนูต้องเป็นแบบนี้ก็คือพยายามไม่อยากให้พ่อลำบากใจแต่ก็มีแอบเล่นกับตุ๊กตาแอบเล่นกับเด็กผู้หญิงข้างบ้านมีแอบเล่นค่ะแล้วก็ตอนเด็กๆหนูจำได้เลยครั้งหนึ่งว่าหนูเอาผ้าเช็ดตัวมาใส่เป็นชุดผู้หญิงแล้วพ่อเห็นพ่อบอกว่าถ้ามึงทำอีกกูจะยิงมึงตายแน่นอนหนูจำได้เลยคำนี้จริงๆแต่หนูก็ไม่ได้อะไรด้วยความที่หนูเป็นเด็กทุกอย่างหนูก็ทำเต็มที่ให้แล้วก่อนขึ้นมหาลัยหนูก็ทำทุกอย่างมาตลอดจนหนูรู้สึกว่าหนูรู้ตัวตัวเองแล้วว่าหนูอยากเป็นผู้หญิงจริงๆหนูอยากเป็นแบบนี้หนูควรเลือกตัดสินใจเดินทางชีวิตของหนูได้แล้วนะหลังจากวันนั้นหนูตัดสินใจเดินที่จะเข้าไปหาพ่อกับแม่แล้วก็คุยที่หนูไปคุยอย่างนั้นตอนแรกหนูคิดว่าเขาคงต้องด่าต้องว่าหนูแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่ค่ะตั้งแต่วันนั้นมาพ่อกับแม่เรียกหนูว่าลูกสาวค่ะไม่มีคำไหนที่เขาพูดด่าหรือสักคำเขาให้โอกาสกับหนูมากให้โอกาสกับหนูจริงๆเพราะว่าหนูเป็นลูกเขาพ่อกับแม่ยังไงก็ต้องรักหนูก็ต้องให้โอกาสหนูอยู่แล้วก็ตั้งแต่วันนั้นพ่อพูดกับหนูเสมอว่าจะเป็นยังไงก็ช่างขอให้ตั้งใจเรียนให้พ่อแล้วอย่าทำให้เสียหายแค่นั้นที่มาเวทีมิทิฟฟานี่ปีที่แล้วอะค่ะหนูประกวดวันจริงหนูก็บอกว่าไม่ต้องมาหรอกเขาก็บอกจริงเหรอไม่ให้ไปหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมาก็ได้ดูหนูทางทีวีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยกลับกลายเป็นว่าวันจริงอะเขาโทรหาหนูตอนหนูอยู่ห้องแต่งตัวบอกว่าเจอกันที่เวทีหนูก็โกหกแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นบอกหนูเลยหนูก็ดีใจมากที่หนูได้มองลงมาเห็นว่าเป็นแม่กับพ่อหนูอะพ่อหนูตกรอบเสร็จโทรศัพท์เข้าโทรศัพท์หนูว่าไม่เป็นไรยังไงก็ชนะใจพ่อแล้ววันนี้พ่อเห็นหนูแล้วว่าหนูทำเต็มที่ไม่เป็นไรเนาะอย่าคิดมากคนอื่นเขาก็สวยแล้วก็สวยเหมือนกันซึ่งตอนแรกหนูลงมาหนูไม่ได้ร้องไห้หนูไม่ได้เสียใจนะแต่หนูได้ยินคำพ่อหนูว่าไม่เป็นไรเอาใหม่หนูร้องไห้เลยอ่ะหนูรู้สึกว่าหนูจะกลับมาใหม่อีกครั้งแน่นอนแล้วปีนี้ที่หนูกลับมาเพราะว่าพ่อกับแม่ไม่เคยปิดกั้นโอกาสหนูเลยหลังจากนั้นมาแล้วก็หนูก็ต้องไม่ปิดกั้นตัวเองแน่นอนเป็นรูปประวัติศาสตร์ที่หนูถ่ายกับพ่อกับแม่หนูบนเวที Miss Tiffany Universe ปีนี้ที่หนูกลับมาเพราะโอกาสแล้วก็อยากเปลี่ยนภาพนี้ให้อยู่บนบัลลังก์ให้หนูได้นั่งครองมงกุฎ Miss Tiffany Universeแล้วก็พ่อกับแม่นั่งข้างๆค่ะ